รายการผจญภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยไฮลักซ์รีโวร็อกโคพิมาลัยรีสอร์ทแอนด์สปาหลังจากที่เราได้เดินทางตะลุยกันมารอบโฮจิมินห์แล้วก่อนที่จะจากนครแห่งนี้ติ๊กก็ได้รับคำแนะนำมาว่าที่เวียดนามนั้นมีร้านทำฟันหลายแห่งที่มีคุณภาพและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยค่ะในวันนี้ติ๊กเห็นทีจะต้องไปพิสูจน์สักหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าจะดีและถูกสมคำร่ำลือหรือไม่ค่ะสรุปแล้วเรามาอยู่ที่ร้านทำฟันค่ะยั่วยวนกันเหลือเกินจริงๆการโฆษณาเนี่ยมันมีผลนะคะโฆษณาเยอะมันก็ล่อใจว่าเอาเถอะเห็นครั้งแรกอาจจะครั้งที่สองเอาอีกแล้วเหรออันที่สามอุ๊ยทำไมเยอะขนาดนี้ไหนเข้าไปดูราคาซิท้ายที่สุดติ๊กก็ยอมจำนนค่ะมาทำฟันที่เวียดนามระหว่างที่รอคิวทำฟันเราออกไปเดินสำรวจแถวนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างซ้ายละซ้ายละฝั่งนี้อีกตกใจเฮ้ยรอดเดินไปเดินดูในตลาดกันดีกว่าผู้ชมเห็นไหมคะร้านทำฟันเยอะมากคุณผู้ชมคะถึงคิวติ๊กแล้วค่ะเป็นครั้งแรกที่ทำฟันต่างประเทศนะคะวันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเดินเดินอยู่ร้านทำฟันเยอะมากแล้วดูราคาถูกมากๆเลยไหนๆก็มาเวียดนามแล้วไม่ให้เสียเที่ยวทำฟันราคาถูกดูซิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับหมอและแล้วก็ถึงเวลาที่ติ๊กจะต้องโบกมืออำลานครโฮจิมินห์เพื่อออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางต่อไปของเราที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งครั้งนี้เราจะโดยสารรถประจำทางข้ามประเทศจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมคะมาเอาใจช่วยติ๊กกันหน่อยค่ะการเดินทางโดยรถประจำทางระหว่างประเทศจากโฮจิมินห์ซิตี้ของประเทศเวียดนามสู่กรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชานั้นนับได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องและถูกที่สุดสำหรับนักเดินทางอย่างเราๆ
ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและมีเวลาเพียงพอเนื่องจากการโดยสารนั้นจะใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ 6-7 ชั่วโมงด้วยกันด้วยระยะทางประมาณ200กว่ากิโลเมตรระหว่างจุดข้ามแดนรถโดยสารจะจอดให้เราได้ลงไปประทับตาพาสปอร์ตซึ่งสะดวกมากเลยสำหรับคนไทยอย่างเราค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้วีซ่าผ่านแดนเมื่อเราได้เข้าสู่เขตของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะมีจุดจอดพักให้เราได้เติมพลังยืดเส้นยืดสายกันอีกเล็กน้อยก่อนที่จะวิ่งขึ้นรถมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงพนมเปญค่ะสนับสนุนโดยOasis Spa สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมืองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า Outdoor Equinox และแล้วพวกเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของเราที่กรุงพนมเปญแล้วล่ะค่ะแต่การผจญภัยของติ๊กยังไม่จบค่ะเราจะต้องหารถไปยังที่พักของเราแล้วล่ะค่ะด้วยห้องแบบดีมากๆเลยดูนี่นะคะมีเตียงแบบโหกว้างขวางสบายมากดูใหม่มี walk-in closet ไม่ใช่เราหรือ corner closet นี่ที่จะบอกว่าสิ่งที่ทำให้ติ๊กเนี่ยตัดสินใจเลือกมาที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านี่เลยค่ะวิวหลังคาของวัดคือสวยมากถึงแม้ติ๊กจะไม่เห็นวิวของพระราชวังเขมรินทร์เพราะว่าตึกเราอะห้องเราอยู่เตี้ยเกินไปติ๊กได้ที่ชั้น3ก็เห็นวัดก็ยังดีสวยดีได้บรรยากาศดีคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าราคาที่นี่คือละเท่าไหร่บังเอิญเนี่ยเสิร์ชเข้าไปแล้วไปเจอราคาดีนะคะคืนหนึ่ง45ดอลลาร์แค่นั้นเองติ๊กจะบอกว่าราคาที่พักของที่กลุ่มประเทศอินโดไชน่าหรือว่าอินโดจีนนะคะราคายังถูกมากๆเลยโรงแรมดีมากติ๊กไปเวียดนามราคาคืนหนึ่งก็ประมาณนี้ละค่ะ 1,200-1,300 นะคะแล้วห้องก็ดีใช้ได้เลยแล้วที่นี่ก็45ดอลลาร์ดูห้องอย่างดีเลยค่ะพนมเปญติ๊กคิดว่าราคาโรงแรมมันไม่ควรจะสูงจนเกินไปราคาแบบนี้ในประเทศแถบบ้านเรามันก็น่าจะสมเหตุสมผลดีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ใช้เวลาเดินทางทั้งวันเลยค่ะจากไส้ง่อนของเวียดนามนะคะเราโดยสารรถเมล์ประจำทางมาว่ากันว่าประมาณ6ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วมันเสียเวลาในการรอด่านทั้งขาออกจากเวียดนามและขาเข้ามาที่กัมพูชาอีกพอสมควรค่ะทำไปทำมาก็ประมาณ7ชั่วโมง7ชั่วโมงเสร็จๆนะคะเรามาถึงที่พักซึ่งติ๊กหาที่พักอยู่บริเวณใกล้ๆพระราชวังเขมรินทร์ค่ะตอนนี้จะพาไปดูบรรยากาศยามเย็นของชาวเมืองพนมเปญบริเวณรอบๆพระราชวังเขมรินทร์กันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ติ๊กยืนอยู่ในกรุงพนมเปญค่ะบริเวณสวนสาธารณะโบธรรมนะคะ
ซึ่งด้านหลังของติ๊กที่เห็นอยู่นี้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญต่อชาวกัมพูชามากเลยทีเดียวค่ะอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะเรียกว่าอนุสาวรีย์แห่งมิตรภาพระหว่างเวียดนามและกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมคะเคยเกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดใจมากกับประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยค่ะเขาเคยตกอยู่ภายใต้ของสงครามนะคะในยุคของเขมรแดงครองเมืองเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วและสงครามนั้นเนี่ยชาวกัมพูชาได้รับการปลดปล่อยโดยกองทัพจากเวียดนามค่ะเข้ามาเพื่อที่จะหยุดกองทัพของเขมรแดงนะคะและสำเร็จในปีพุทธศักราช2522ค่ะและหลังจากนั้นเขาก็เลยได้สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์อยู่ใจกลางของกรุงพนมเปญใครไปใครมาก็เห็นนะคะภาพที่เห็นสลักอยู่ข้างหลังก็จะเป็นทหาร2คนอยู่เคียงข้างกันและหญิงชาวบ้านอยู่ตรงกลางค่ะลักษณะจะออกในแนวของสังคมนิยมค่ะการที่เราเดินทางอยู่เสมอๆเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมเรื่องเสื้อผ้าของเราค่ะติ๊กมาปั่นจักรยานที่เชียงรายและเผอิญพายุเข้านะคะฝนตกทั้งวันค่ะติ๊กมีเคล็ดลับมาบอกนะคะเราต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีประสิทธิภาพดีค่ะแล้ววันนี้ค่ะติ๊กพกน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรใหม่ค่ะด้วยพลังความหอมของ Mix Berry และดอกไม้ที่มีชีวิตนะคะจะทำให้เสื้อผ้าของติ๊กเนี่ยหอมสดชื่นค่ะแม้ไม่ได้แดดในหน้าฝนนะคะให้เรารู้สึกถึงความสดใสและอ่อนวัยเหมาะเลยค่ะสำหรับการปั่นจักรยานในวันพรุ่งนี้และเพื่อนๆติ๊กจะไม่ได้กลิ่นอับชื้นจากเสื้อผ้าของติ๊กเลยค่ะสนับสนุนโดยครั้งแรกกับมิวเซรั่มในผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม Hygiene Expert Care Milky Touchทั่วไทยบายโตโยต้าการเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างที่ต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือยานพาหนะค่ะติ๊กเชื่อว่ายวดยานพาหนะแต่ละประเภทนั้นก็มีความเหมาะสมและมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปสำหรับวันนี้ติ๊กจะขอพาคุณผู้ชมออกแรงขาไปปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวชมความสวยงามลัดเลาะริมฝั่งโขงเชื่อมโยง3แผ่นดินที่จังหวัดเชียงรายกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะกับกิจกรรมปั่นจักรยานลัดเลาะริมฝั่งโขงเชื่อมโยง3แผ่นดินค่ะแล้ววันนี้นะคะติ๊กได้รับเกียรติจากนายเสิร์ชชัยยานันตาค่ะเป็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายนะคะในฐานะของผู้จัดงานค่ะถือว่าเป็นมิติอันหมายอันดีที่เรามีใต้จัดกิจกรรมส่งเสริมร่างกายท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งสุขภาพด้วยที่ส่วนใหญ่เราจะปั่นลักษณะของส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ได้ปั่นเพื่อการแข่งขันหรือว่าความเป็นเลิศนะครับตรงนี้ก็เลยเกิดที่มีนักปั่นจากต่างถิ่นมาและให้ความสนใจเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าโครงการของเราเนี่ยค่อนข้างจะประสบสำเร็จเพราะว่าคนท้องถิ่นเขาอยากจะร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะปั่นเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหลักๆของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะริมฝั่งโขง3อำเภอไล่จากอำเภอเชียงแสนของเราแล้วก็ไปที่อำเภอเชียงของแล้วก็ย้อนกลับมาเชียงแสนแล้วก็เข้าสู่แม่สายก็ถือว่าเป็นการประสานสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเราในตัวแล้วก็ได้สุขภาพคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครับผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ต้อนรับนักปั่นทุกท่านนะครับนอกจากที่เราปั่นเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเรายังมีกิจกรรมเพื่อเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เราเลยใช้กีฬาหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นสื่อความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสปลาวเองแล้วก็วันสุดท้ายวันที่22เนี่ยเราก็มีการปั่นข้ามสะพานไทยเมียนมานะครับก็เป็นปั่นสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเลยนะครับ
ันนี้คณะปั่นจักรยานลัดเลาะริมฝั่งโค้งเชื่อมโยง3แผ่นดินที่จังหวัดเชียงรายนะคะเราได้เดินทางมายังวัดพระธาตุผาเงาค่ะซึ่งวัดพระธาตุผาเงานี้นะคะตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสนเช่นเดียวกันค่ะวัดแห่งนี้เชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีความเก่าแก่มากและเชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยของอาณาจักรโยนกทีเดียวค่ะสิ่งที่งดงามมากก็คือองค์หลวงพ่อผาเงานะคะซึ่งองค์หลวงพ่อผาเงาเนี่ยจะประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารจากการที่ได้ขุดค้นพบมาภายใต้ของพระประธานองค์เดิมนะคะวัดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกฝั่งหนึ่งก็คือประเทศสปป.ลาวนั่นเองค่ะจุดเด่นของวัดนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือผาเงาและจะมีการสร้างองค์พระเจดีย์ไว้ตรงบริเวณนั้นด้วยค่ะควรค่านะคะติ๊งแนะนำว่าคุณผู้ชมเดินทางมาแนะนำให้ไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองค่ะจากวัดพระธาตุผาเงาเหล่านักปั่นของเราก็มุ่งหน้าสู่จุดหมายต่อไปด้วยระยะทางอีก20กิโลเมตรค่ะปั่นจักรยานลัดเลาะริมฝั่งโขงเชื่อมโยง3แผ่นดินของเรานะคะเดินทางมาถึงที่โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองแล้วค่ะเราก็ยังอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะนี่คือหนึ่งในกิจกรรมเด่นๆของการปั่นจักรยานเพราะว่าเราจะสามารถลัดเลาะเข้าไปถึงชุมชนค่ะที่นี่ก็คือชุมชนที่มีความผสมผสานแบบอีสานล้านนาค่ะเพราะว่าเดินทางมาจากแผ่นดินอีสานแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่แผ่นดินล้านนานะคะเขาเลยเรียกว่าเป็นอีสานล้านนาที่นี่มีโฮมสเตย์นะคะมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนของหมู่บ้านมีการทอผ้าขาวม้ามีการทอผ้าตัดเสื้อใช้เองค่ะคุณผู้ชมเดินทางผ่านมานะคะก็สามารถที่จะมาแวะพักที่นี่ได้เลยค่ะครับผมเศรษฐศักดิ์รมมาเป็นตัวแทนของโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองและเป็นประธานการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับบ้านท่าขันทองนี้เป็นชุมชนอีสานล้านนามาจากอีสาน10กว่าจังหวัดเมื่อ60ปีก่อนที่นี่มีโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวในอันดับต้นๆของระดับประเทศสามารถมาเที่ยวและก็ชมได้ที่นี่ตลอดปีเลยนะครับระหว่างเส้นทางของการปั่นลัดเลาะริมฝั่งโขงที่ถึงแม้จะมีอุปสรรคอย่างฝนตกลงมาไม่ขาดสายก็ไม่สามารถทำให้ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเหล่านักปั่นนั้นลดน้อยลงไปเลยค่ะก็สนุกดีครับฝนตกเปียกชุ่มเย็นดีครับอยากให้จัดบ่อยๆได้มาร่วมเยอะๆหลายๆครั้งสวัสดีค่ะมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะสบายมากค่ะยอดเลยครับวันนี้ได้บรรยากาศกับฝนตกสำหรับตอนหน้าติ๊กและเหล่านักปั่นจะพาคุณผู้ชมปั่นลัดเลาะริมฝั่งโขงเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวและเมียนมาคุณผู้ชมติดตามชมกันให้ได้นะคะในรายการผจญภัยไร้พรมแดนทุกวันเสาร์เวลา 16:05 น.ทางททบ.5เหมือนเดิมค่ะ